เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนท่านสาธุชนมาศึกษาพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นแหล่งรวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอัครสาวกของพระอริยสาวกของภิกษุสามเณรพ่อขาวานิชพระราชาและเทพบุตรเทพธิดาเมื่อพูดถึงพระไตรปิฎกก็จะมีองค์ความรู้มากมายเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งองค์ความรู้แห่งโลกการที่เราจะได้นำมาเป็นหลักในการมองในการดูก็จะได้มาจากพระไตรปิฎกนี้เวลาที่พุทธศาสนิกชนจะเคารพนับถือจะกราบไหว้พระถ้าเราอ่านทางเฟซจะใช้คำว่ากราบได้สนิทใจก็มีคำที่ใช้อยู่เป็นจำนวนมากว่าพระรูปไหนจะกราบได้สนิทใจมักจะพูดกันอย่างนั้นจากโลกของญาติโยมคุณลักษณะของพระที่ชาวพุทธมักจะบอกว่ากราบได้สนิทใจก็มีหลายสิ่งหลายประการเช่นเป็นผู้เสียสละซึ่งพระภิกษุในปัจจุบันจะทำกันโดยทั่วไปเนื่องจากญาติโยมถวายปัจจัยเข้ามาและพระภิกษุเหล่านั้นก็ยึดว่าเมื่อมาแล้วต้องไป
จึงเป็นผู้เสียสละไม่สะสมกักตุนเอาไว้เช่นมีพระภิกษุรูปหนึ่งเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีฝ่ายธรรมยุทธท่านจะไปเยี่ยมบ้านช่องทั่วไปในกรุงเทพก็มีราชสีมาก็มีสระบุรีก็มีและท่านก็ไปเยี่ยมเยือนถามสารทุกข์สุขดิบสัมภาษณ์ถ้าใครมีความขยันหมั่นเพียรมากแต่ขาดทุนทรัพย์ท่านก็จะให้ทุนทรัพย์ตามนั้นฉันเคยชมครั้งหนึ่งมีพระมีท่านไปที่ใต้สะพานของชายคนหนึ่งที่เก็บพวกของเก่าขายวางไว้เกลื่อนกลาดสิ่งที่ขายได้นั่งแยกอยู่เหงื่อโสมกายท่านก็ลงไปหาถึงกองขยะนั้นสัมภาษณ์ได้ทราบว่าคนคนนี้เคยขับรถบรรทุกไปชนเขาตายติดคุกอยู่หลายปีเมื่อออกจากคุกแม่ก็แก่มีน้องคอยดูแลแต่รายได้ก็ลำบากทีเดียวตนเองก็หลังจากออกจากคุกบอกว่าดีกว่าอยู่บ้านทำอะไรก็ได้เป็นห่วงแม่ที่สุดจะได้จุนเจือแม่ที่สุดก็เลยมาอยู่ที่ใต้สะพานนี่แหละทั้งเป็นที่ทำงานทั้งเป็นที่นอนท่านหลวงพ่อท่านได้ฟังมีความศรัทธามากรู้สึกว่าก้อนแรกให้ไปหลายพันให้เป็นหลายพันบาทเพื่อให้นำไปให้แม่ด่วนก่อนต่อจากนั้นเราก็ถามว่าคิดยังไงที่มาเก็บขยะนี้จะหาทางทำงานอะไรได้บ้างก็บอกว่าถ้าจะพอมีสองทางถ้ามีเงินค่าใบขับขี่เอาไปสอบใบขับขี่สมัยก็จะกลับไปหาขับรถบรรทุกขับรถรับจ้างเท่าที่จะพึงมีแต่ใจนั้นก็อยู่ที่แม่ส่วนอีกประการหนึ่งถ้าไม่ได้ไปขับรถก็อยากจะได้รถซาเล้งสักคันเป็นลู่ทางที่จะขายขยะพวกนี้ท่านอาจารย์ก็เลยให้ทั้งสองอย่างให้เงินไปสอบใบขับขี่ก่อนจากนั้นก็ให้ค่าซาเล้งและให้ดูแลแม่คนก็คอมเมนต์ว่าพระแบบนี้คือพระที่กราบได้สนิทใจนี่ต่อมาอีกประเภทหนึ่งที่สังคมพูดถึงพระกันมากกล่าวคือการสำรวมคือเป็นพระต้องสำรวมถ้าเห็นพระรูปไหนสามเณรรูปไหนเรียบร้อยไม่วุ่นวายการเดินเรียบร้อยการกินเรียบร้อยการทำอะไรมีสติคนก็จะบอกว่ากราบไหว้อย่างสนิทใจเช่นกันผู้ที่สำรวมนี่แหละพระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกว่าเป็นภิกษุเป็นลักษณะที่มิใช่เป็นที่ต้องการของญาติโยมแต่เป็นที่ต้องการของพระพุทธองค์เป็นแบบพระที่พระพุทธองค์ทรงออกแบบมาให้มีความสำรวมก็คือระวังกายวาจาใจเรามาดูกันที่พระพุทธองค์ท่านตรัสพระพุทธองค์ตรัสว่าการสำรวมตาเป็นความดีหรือเป็นการดีการสำรวมหูเป็นการดี
การสำรวมจมูกเป็นการดีการสำรวมลิ้นเป็นการดีอันนี้ชุดหนึ่งสำรวมก็คือระวังหรือแปลว่าเก็บกายเก็บวาจาเก็บใจอันเรียกว่าเก็บนะคือไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปไกลเรียกกันว่าเก็บใจพูดเท่าที่จำเป็นเก็บวาจาเก็บกายก็คือระวังไม่กระทบกระทั่งใครเก็บหูก็คือหมายถึงว่าไม่นำหูไปสอดใส่เรื่องคนอื่นเรื่องที่จะนำมาปรุงแต่งให้เศร้าหมองหรือถ้าไม่ฟังก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ยินก็เป็นเรื่องที่ดีสำรวมจมูกก็เช่นเดียวกันได้กลิ่นใดๆก็สักว่าได้กลิ่นไม่ติดอยู่กับกลิ่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีสำรวมลิ้นเกี่ยวกับการกินการบริโภคก็คือกินสักว่ากินเมื่อผ่านลิ้นไปแล้วก็จบไม่โหยหาอะไรอาวรณ์อาหารหรือเครื่องดื่มประเภทอย่างนั้นถ้ามองออกไปทางโลกก็คือการไม่สำรวมลิ้นคือหากินของอร่อยและในที่สุดก็ไปติดเครื่องดื่มเพราะไม่สำรวมคือไม่ระวังจึงกลายเป็นดื่มสุรากันทั่วโลกนี่ติดส่วนหนึ่งก็คือการติดรถนั่นเองการดื่มสุรานี่ในชุดหนึ่งก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นต่อไปอีกชุดหนึ่งการสำรวมกายเป็นการดีนั่นก็คือว่าไม่ใช้อวัยวะเท้ามือไปกระทบกระทั่งใครการสำรวมวาจาไม่กล่าวร้ายใครท่านละเอียดก็คือไม่พูดเพ้อเจ้อพูดเท่าที่จะจำเป็นการสำรวมใจเป็นการดีกายอยู่ไหนใจอยู่นั้นอย่าปล่อยใจไปไกลเพราะถ้าปล่อยใจไปไกลจะไปเก็บอารมณ์ที่พึงปรารถนาบ้างไม่พึงปรารถนาบ้างเข้ามาให้ใจและปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งมากก็เป็นทุกข์นั้นการสำรวมที่ไม่เก็บเข้ามาก็คือมาสำรวมทางใจไม่ไปคว้าสิ่งนั้นสิ่งนี้ในอดีตบ้างหรือในอนาคตบ้างนำมาปรุงเวลาปรุงนี่เรียกว่าสังขารไม่ปรุงเรียกว่าวิสังขารปรุงเรียกว่าสังขารไม่ปรุงเรียกว่าวิสังขารนั่นจึงมีพุทธภาษิตว่าเตสังวูปสโมสุโกการไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุขถ้าพูดภาษาทั่วไปก็คือการคิดมากเรียกว่าปรุงมากก็คิดเรื่องเดียวแต่ว่าปรุงเยอะก็ที่เขาเล่านิทานกันในอดีตลักษณะของการปรุงคือมีชายสองคนนั่งดื่มสุราเรียกภาษาทั่วไปว่านั่งดื่มเหล้าขาวกันกลางหมู่บ้านเหมือนบรรยากาศในชนบททั้งสองก็เป็นคนทำสวนทำไร่ยังมีความคิดความอ่านและทำอยู่ทั้งสองคนก็เลยคุยกันนำความคิดมาคุยรู้สึกว่าคนหนึ่งก็บอกว่าอยากจะปลูกอ้อยขายอยากจะปลูกอ้อยขายทั้งอ้อยกินอ้อยขายรู้สึกว่าขายดีตลาดอ้อยดีมากคุยกันไปดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ปรุงยาวอีกคนหนึ่งก็บอกว่าปัจจุบันนี้โครงการเลี้ยงโคก็ดีก็อยากจะซื้อโคมาเลี้ยง
เลี้ยงแบบโคออร์แกนิกโควิ่งทุ่งมีที่กว้างๆแล้วก็ปล่อยหากินไปคนนี้ถามว่าทำรั้วหรือเปล่าไม่ต้องทำรั้วปล่อยให้มันอิสระคนที่จะปลูกอ้อยบอกไม่ได้ไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นเดี๋ยววัวมากินอ้อยคนนี้ก็หัวหมอก็บอกอ้าวก็ปลูกอ้อยทำไมก็รู้ว่าเขามีงัวคุยกันจนลืมมันก็เลยชกปากกันตึ้งตั้งตึ้งตั้งเจ้าของร้านเห็นท่าไม่ดีเรื่องยาวเรียกตำรวจที่โรงพักตำรวจมาถึงก็จับแยกและถามว่าตีกันเรื่องอะไรจินตนาการหรือความคิดมากยังติดอยู่ในใจเขาบอกว่าก็คนนี้สิจะปล่อยงัวมากินอ้อยแล้วก็อีกคนบอกว่าก็อยากปลูกอ้อยก็รู้ว่าเขาเลี้ยงงัวทะเลาะกันมากตำรวจก็ยืนงงๆตกลงรู้เรื่องแล้วนำไปที่เกิดเหตุก็บอกยังไม่มีอ้อยก็ยังไม่ได้ปลูกวัวก็ยังไม่ได้เลี้ยงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังขาราปรมาทุกขานอกจากหมายถึงกายเป็นทุกข์ยังนึกถึงจิตที่เป็นทุกข์คือจิตที่ปรุงนี่เองถ้าดูในสติปัฏฐานสี่สิ่งที่เข้ามาปรุงก็คือความชอบและความชังความชอบชังที่เข้ามาปรุงจิตเข้ามาปรุงแต่งฉะนั้นถ้าพ้นจากการปรุงด้วยความชอบชังจิตก็จะบริสุทธิ์โปร่งโล่งเปราะเบาสบายนี่ก็เรียกว่าเป็นการดีพระพุทธเจ้าตรัสสรุปความภิกษุผู้สำรวมระวังทั้งทวารทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงที่นอกจากนั้นท่านยืนยันว่าพระต้องสำรวมบุคคลผู้สำรวมมือสำรวมเท้าสำรวมวาจาสำรวมตนยินดีในธรรมภายในมีจิตตั้งมั่นผู้เดียวสันโดษบัณฑิตเรียกว่าภิกษุนี่ก็พระพุทธเจ้าได้ตรัสแต่สิ่งที่ควรทำสำรวมมือสำรวมเท้าสำรวมมือก็ไม่ไปฆ่าใครสำรวมเท้าไม่ไปเตะใครสำรวมวาจาไม่ไปกล่าวร้ายใครสำรวมตนก็คือยินดีระมัดระวังในทุกย่างก้าวอยู่ด้วยสติยินดีในธรรมภายในคือสมถวิปัสสนามีจิตตั้งมั่นคือมีสมาธิอยู่ผู้เดียวสันโดษบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าภิกษุสันโดษยินดีได้สิ่งที่มีอยู่หรือคำว่าสันโดษความเรียบง่ายหมายถึงปัจจุบันนี้ยินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอีกส่วนหนึ่งของการที่ญาติโยมจะใช้คำว่ากราบไหว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือทั้งหมดนี้ญาติโยมก็อาจจะได้ถ่ายเทธรรมะเข้าไปว่าภิกษุนั้นต้องสำรวมกายวาจาใจและมีสันโดษฉะนั้นเวลาเจอพระฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อเฟ้อฟะก็จะรู้สึกไม่สบายใจในโลกโซเชียลก็ไม่เกรงใจกันละวิจารณ์ไปเลยจะก็ห้ามไม่ได้ซะด้วยก็อาจจะมาจากความรู้สึกที่ฝังอยู่ในใจชาวพุทธเป็นพระต้องสันโดษเป็นพระต้องสมถะเป็นพระต้องไม่ร่ำรวยมั่งคั่งต้อง
รงนี้ก็ชาวพุทธได้ทราบถึงมาตรฐานของพระก็เลยเวลามีสิ่งใดมาแปลกๆกินอยู่หรูหรามีรถราเครื่องใช้หรูหราชาวพุทธก็เลยลุกขึ้นมาเตือนบ้างถ้าคนนี้ไม่อดทนก็ด่ากันไปเลยกล่าวร้ายซึ่งตรงนี้ถามว่าบาปไหมมันก็บาปเพราะไปกล่าวร้ายเขาแต่เพียงแต่ว่าถ้าไม่นับถือเราก็เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์และก็พระที่เป็นไปตามตำราที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายก็มักจะถือตำราอยู่หลักๆสองประการนี้พระต้องสำรวมถ้าไปเจอเอะอะโวยวายพูดจาโมโหเกรี้ยวกราดคนก็จะประนามกันไปทีนี้ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติก็คือว่าถ้าเจอพระแบบนั้นเราก็ห่างๆจะดีกว่าแต่ระวังใจอย่าไปผูกโกรธหรือเกลียดชังหรือไปทำร้ายแต่ประการใดก็เข้าไประงับเหตุก็เคยเจอพระขี้โมโห อย่างเมื่อวานนี้เห็นว่าเขาก็ได้ขุดคลิปเก่าซึ่งพระตีสามเณรฟาดด้วยไม้หน้าสามว่างั้นหรือว่าสามนิ้วก็เห็นก็คงจะไม่ได้เป็นไม้หน้าสามแต่ฟาดแรงสามเณรก็ร้องไห้อยากจะหนีกลับบ้านเพราะพระดุอันนี้พระสงฆ์ทั้งปวงก็ไม่ควรลงไม้ลงมือไม่ควรถือสิทธินำไม้เรียวหรือนำไม้หน้าสามมาตีลูกหลานเป็นอันขาดเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ลักษณะของพระแต่ตามตำรานะคือพระตามตำราเนี่ยจะต้องสำรวมจะต้องระวังแล้วก็รู้สึกว่าลักษณะเด่นที่คนจะวางกันคือไม่โกรธไม่เกรี้ยวกราดทั้งการพูดและการแสดงออกแทบจะเรียกว่าเกรี้ยวกราดไม่ได้อันนี้งั้นพระสงฆ์ไทยนอกจากมีพระธรรมพระวินัยจะมีกฎหมายทุกประเภทต้องอยู่ภายใต้การดูแลของประชาชนเพราะว่าพระสงฆ์นั้นอยู่กับประชาชนงั้นพระสงฆ์ก็อยากจะเห็นลักษณะของพระสำรวมเพราะว่าการสำรวมนี้ทำให้คนประทับใจเช่นน้องสามเณรใบบุญที่บวชสื่อก็บอกว่าสำรวมดีสำรวมดีมาก่อนมาก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเรื่องของการสำรวมเป็นการดีพระพุทธเจ้าตรัสจัดเป็นการให้ตำราดูพระแล้วก็มีความสันโดษเดี๋ยวเราก็ดูอีกทีหนึ่งก็เน้นการสำรวมอยู่ผู้เดียวสันโดษมีจิตตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นอยู่ผู้เดียวสันโดษกันนั้นความสันโดษหรือสมถะกันภาพพระอีกภาพหนึ่งเมื่อพูดถึงพระต้องสมถะอย่างที่มีญาติโยมจำนวนมากไปกราบสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ที่บ้านหลังเก่าๆตรงฝานั้นก็มีรูผุมีบันไดอยู่สองสามขั้นที่นั่งกันอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือหมายถึงว่าท่านสันโดษท่านมักจะไปพักรักษาสุขภาพของท่านแต่ว่าไม่มีความสะดวกสบายในกุฏินั้นก็ดูไปแล้วก็เป็นที่ประทับใจหรือว่าภาพกุฏิหลวงพ่อพุทธทาสที่มีการแชร์การแบ่งกัน
ป็นกุฏิเปิดหลังเล็กๆแล้วก็หลวงพ่อพุทธทาสก็มีการเล่าขานกันท่านก็มีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนทำเป็นฝาปิดพอใช้ภารกิจเสร็จแล้วก็จะมีทำกระดานปิดสนิทปุ๊บเหมือนกับไม่มีคือสันโดษที่สุดอันนี้คือการกล่าวถึงความสันโดษของพระหรือว่ามีคนแชร์กันสนั่นตอนนี้ก็คือเรื่องที่คนจะถวายรถเบนซ์ท่านอาจารย์ชาท่านกล่าวมาเลยว่าเนื่องจากพระจะต้องบิณฑบาตหาข้าวหาน้ำปลาหาข้าวหาแกงจากชาวบ้านกลับมาฉันแล้วไปนั่งชูคอในรถเบนซ์ท่านอายอันนี้ก็คือตัวฮิริโอตปะขั้นสูงที่ทำให้พระสำรวมด้วยระวังด้วยนะครับสันโดษนั้นความสันโดษความเรียบง่าย ความสมถะ simple life จึงเป็นชีวิตของพระภิกษุที่ญาติโยมพึงปรารถนาที่จะกราบไหว้โดยใช้คำว่ากราบไหว้ได้สนิทใจซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้ถ้าพระภิกษุได้ตระหนักกันตระหนักร่วมกันปฏิบัติร่วมกันจะลดปัญหาภาพพจน์การถูกวิพากษ์วิจารณ์ลงไปมากโดยเพราะการสำรวมใจสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมมือสำรวมเท้า ตลอดถึงความสันโดษการเรียนพระไตรปิฎกมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือการนำเอาพระพุทธวจนะมาเป็นหลักมาเป็นตำราในการดูในการมองในการพิจารณาสังคมคืออยู่อย่างมีหลักต่อไปนี้เราก็จะได้เจริญภาวนาพุทโธด้วยกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริงะรันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังขอบคุณทุกท่านที่มาศึกษาพระไตรปิฎกโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมประพันธ์วงพาณิชโยมบัวผันโหรโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมแม่สมภาพคมสันโยมประสิทธิชัยครุฑกาศโยมวรวิทย์จิตจาตุรันโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมสุพนิกาฉายาลักษ์โยมบัวผันหอลโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมนพรัตน์บุญกอบโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์โยมกิตติมาบริกซ์โยมพรพันเบรดเล่โยมน้อยพรมประเสริฐโยมขจเจนสีพึ่งโยมโจ้ยินดีโยมปินทิพย์โภคยสุภัทโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมเป็นศรีภักดีไทยโยมดอกไม้คุณธรรมโยมอนุชาพฤกษานนทชัยโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมบัวพันโหรโยมนพรัตน์บุญกอบโยมน้อยพรมประเสริฐโยมเจ้ายินดีโยมสุพนิกาฉายาลักษณ์ต่อไปร่วมภาวนาขอบคุณมากโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมแม่สมภาพคมสันได้ภาวนาด้วยกันโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์และขอบคุณทุกท่านอาตมาก็คงจะอำลาท่านสาธุชนไปเพียงแค่นี้ขอทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจเทอญ